สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกับข่าวชาวทุ่งนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำอุทาหรณ์นะฮะในการขับรถไม่ว่าจะหลบนะสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามหรือสิ่งมีชีวิตเช่นนกแมวหมาหรือว่างูนะครับหนูอะไรก็ตามนะฮะมันวิ่งอยู่บนถนนแล้วเราไปหลบมันนะแต่หากว่าเราไม่ประเมินสมรรถนะให้ดีนะครับเราก็อาจจะเสียชีวิตตัวเองหรือว่าทําให้คนอื่นเขาบาดเจ็บล้มตายนะครับอย่างสาวรายนี้นะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางร้อยเวรสภ.บางละมุงนะฮะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถบัสรับส่งพนักงานบนถนนโรงโป๊ะตําบลตะเคียนเตี้ยอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับหมู่4นะครับจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายเสียชีวิต1รายนะครับหลังรับแจ้งก็จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะครับเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับในที่เกิดเหตุก็พบรถบัสนะฮะรับส่งพนักงานโรงงานคาร์ดิเนลหมายเลขทะเบียน304626นะครับอีกสักครั้งเผื่อใครจะไปคำนวณเลขอะไรบ้างนะครับ304626ชลบุรีสภาพตะแคงข้างพลิกคว่ำอยู่ในป่าต่ำจากไหลทางประมาณ1เมตรโดยมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ7คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก็ทราบว่าได้ปลอดภัยหมดแล้วนะครับใกล้กันก็พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า5279ลพบุรีสภาพพังยับเยินเป็นเศษเหล็กเลยทีเดียวนะครับภายในพบศพผู้เสียชีวิตคือนางสาวแป้งหอมไม้งามอายุ45ปีหัวหน้าแผนก QC โรงงานย่านตะเคียนเตี้ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะครับงัดเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาอย่างทุลักทุเลนะครับก่อนจะเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็คลุมผ้าขาวไม่ให้อุจจาระตานะครับออกมาจากตัวรถแล้วนะครับก็มาคลุมผ้าขาวไว้บริเวณใกล้กันนะก็พบซากของงูทางมะพร้าวขนาดใหญ่นะนอนตายอยู่สภาพก็คือโดนรถทับตายอยู่กลางถนนนั่นแหละครับจากการสอบสวนนายประวิทย์สิริปีอายุ38ปีคนขับรถบัสนะฮะก็ทราบว่าขณะขับรถจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้เห็นรถของสาวผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยนะครับหักหลบอะไรบางอย่างจนวิ่งคร่อมเลนมาตนก็ต้องหักหลบรถเก๋งแต่หักหลบไม่พ้นจึงพุ่งเข้าชนกันอย่างจังและถลายตกถนนนะฮะเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ7คนแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะหลบงูตัวนี้มานะครับจึงได้ทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำเอากล้องวงจรปิดหน้ารถบัสนะครับไปตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาจะเมตตาใครหรือจะขับรถไปแล้วจะหลบให้สัตว์ที่กำลังวิ่งตัดหน้ารถของเราก็ตามไม่ว่าจะหมาแมวสุนหรือว่าหนูงูนกก็ตามนะครับไม่ว่าสัตว์ใดๆล่ะถ้าวิ่งตัดหน้ารถแล้วเราจะหลบให้เขาเนี่ยเราต้องประเมินสมรรถนะในการขับขี่ของเราก่อนนะครับว่าเราขับมาเร็วแค่ไหนถ้าขับมาเร็วอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าซิ่งมานะฮะแล้วไปเหยียบเบรกนะครับไม่สมมติไม่หลบออกเหยียบเบรกนะครับเราก็จะพลิกคว่ำหรือไม่งั้นรถคันหลังก็จะชนหรือว่าถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราหักออกมาก็มันก็ออกมาด้วยความรวดเร็วนะจะไปกระทบกระแทกกับรถคันอื่นนะไปเฉียวชนกับรถคันอื่นเขาก็ทำให้รถคันอื่นเขามีผู้บาดเจ็บล้มตายเสียหายได้ทรัพย์สินเนี่ยเราไม่บาปกว่าที่เราจะชนยอมเสี่ยงชนสัตว์ที่ตัดหน้าที่เข้าวิ่งมาในทางเราแล้วเราตัดหน้าเรานะเราก็อาจจะเป็นต้องจำใจต้องชนไปโดยไม่หลบไปให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับเป็นอุทาหรณ์นะแล้วรายนี้ถ้าเกิดสอบสวนแล้วเป็นฝ่ายผิดนะครับสาวผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นฝ่ายผิดผลที่ตามมาเนี่ยก็เป็นผู้ละเมิดชาวบ้านเขานะคดีทางแพ่งมันไม่จบคดีอาญาเนี่ยจบแล้วเพราะผู้กระทำผิดได้ตายลงไปแล้วเขาเรียกว่าสิ้นสภาพบุคคล
ก็คดีทางอาญาก็จบสิ้นไประงับไปแต่คดีทางแพ่งไม่จบครับเป็นผู้ละเมิดแล้วท่านบอกเอ้าตายไปแล้วจะให้ใครใช้อ่ะทรัพย์สินของเขามีนี่ครับทรัพย์สินเขามีเขาต้องมีทายาทรับทรัพย์สินไปทายาทของที่รับทรัพย์สินเข้าไปนะต้องมาชดใช้ผลที่เขาก่อกระทำนะฮะผลที่เขาก่อขึ้นหรือที่เขาละเมิดคนอื่นไว้โดยตามสมควรถ้าหากว่าได้ทรัพย์สินไปมากนะแล้วชดใช้เพียงเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เหลือแต่ถ้าหากว่าได้รับสินไปน้อยก็ต้องใช้แค่ตามน้อยครับเท่าที่เรารับทรัพย์สินไปเรียกว่ารับมรดกไปไม่เกินที่เรารับมรดกไปนะครับก็สมมุติง่ายๆเพื่อเข้าใจง่ายทรัพย์สินของเขามีถ้าไม่มีใครรับไปเนี่ยเขามาชดใช้ได้แต่เผอิญเรารับไปแล้วก็มาชดใช้เท่าที่ความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าทรัพย์สินนั้นยังเหลือมรดกนั้นยังเหลือท่านก็เอาไปถ้ามันไม่เหลือมันก็ต้องจบสิ้นกันไปนะฮะและแต่ถ้ามันขาดท่านก็ไม่ต้องใช้นะครับ